คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ําท่วมที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะจะพาย้อนไปดูตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ทางกู้ภัยะะไปช่วยอพยพชาวบ้านหนีน้ําเมื่อคืนนี้น้ําท่วมนะคะที่เมื่อวานนี้นะคะก็เข้าไปท่วมที่ตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็เมื่อวานนี้ถือว่าหนักเลยเสภาพคุณผู้ชมหนักตลอดทั้งวันจนถึงช่วงค่าคืนน้ายังท่วมสูงหลายจุดของพื้นที่ก็ทําให้ชาวบ้านลําบากล่ะค่ะบางคนเนี่ยติดอยู่ในที่พักร้องของความช่วยเหลือจากทาง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาติดต่อกันหลายวันนะก็จะเห็นภาพของเจ้าที่กู้ภัยเนี่ยลงพื้นที่ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามคำร้องขอมีการนำเรือท้องแบและรถบรรทุกหล้อที่มีความสูงเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะเนี่ยกลางค่ากลางคืนดึกดื่นก็ต้องทำงานเพราะว่ามันจะมีประชาชนบางคนเนี่ยอาจจะติดค้างอยู่แบบนี้นะคะ ขณะที่ทางด้านจังหวัดเชียงใหม่มีการเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์คอยรับเรื่องของความช่วยเหลือจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบและบางรายที่ติดอยู่ภายในบ้านหรือพื้นที่น้ำท่วมสูงที่ไม่สามารถออกมาได้ ซึ่งก็มีการระดมกําลังทีมคู้ภัยและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการคอยรับเรื่องร้องเรียนให้การช่วยเหลือชาวบ้านนะคะหมายเลขสามารถโทรมาสอบถามได้ที่1567ที่แจ้งเรื่องเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมง แล้วเขาก็จะมีการประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือกับเ,เคสที่มีความเร่งด่วนต่อไปนะคะค่ะนี่ก็เราก็จะได้เห็นการทํางานาโดยเฉพาะภาคสังคมภาคกิจอาสาผู้ภัยต่างๆเนี่ยนะคะที่ลงพื้นที่กันยาวแล้วก็หนักหน่วงทีเดียวก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทีนี้ไปเช็คสภาพ น้ำท่วมเมื่อเช้านี้กันหน่อยในเพจ Facebook ของคนล้านนานะคะไปตอน9โมงสเนี่ยจะเป็นภาพสถานที่ที่หน้าวัดอุป,ปคุตถนนท่าแพรนะคะก็จะมีน้ำท่วมขังหลายจุดนะคะคุณผู้ชมที่วัดท่าแพรตรงที่วัดอุป,ปคุตมีไม่ภาพที่วัดหน้าวัดอุปคุดอะค่ะ,คะเพราะว่าตรงวัดนี้นจะอยู่ติดกับถนนท่าแพรนี่แบบนี้ นี่นะคะก็ยังเห็นเป็นน้ำอยู่ในในเพจของคนล้านานาเนี่ย<ฆ>เขากา็จะมีการอัปเดตให้ข้อมูลภาพตามจุดต่างๆพอ9ก้าโมงสีนะคะไปที่สถานีรถไฟที่สถานีรถไฟเนี่ยก็ยังน้ำท่วมสูงระดับเอวนะคะก็จะมีหลายจุดเลยภาพทีมงานเพลขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่นะคะแบบนี้นี่อันนี้คือบริเวณด้านในเนาะแต่พอด้านหน้าที่มีภาพคนเดินลุยน้ําอยู่อันนี้คือ<ฆ>จะเห็นเลยว่าเกือบมาเกือบถึงเอวแล้วว่ะ นี่โอ้โหก็คือการเดินทางโดยรถไฟเนี่ยคือชะงักแน่นอนเนี่ย<า>ดูสิคะะส่วนเ,เช็คต่อเรื่องนะคะตอน1 0 4โมง45เนี่ยก็มีการโพสต์ภาพที่เป็นคลิปเลยนะคะถนนวงแหวนรอบ3เลยเวียงกุมลามมานิดหน่อยทางไปเสมิงเนี่ยเขาบอกน้ำเชื่อม,มากๆนะคะคุณผู้ชมดูมคลิปรอบ3นะครับที่จะไปแยกเสมิง ในเพจ Facebook ของคนล้านานาเนี่ยก็จะมีภาพาตามจุดต่างๆที่เกิดสถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยแล้วก็เขามีการรายงานให้คนในพื้นที่นี่ได้รับทราบด้วยนะคะเราก็จะเห็นสภาพว่าตอนนี้ที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะสถานีตํารวจภูธรสารพีนะคะก็แนะนําประชาชนเหมือนกันว่าควรที่จะเลี่ยงเส้นทางจราจรในจังหวัดเชียงใหม่เส้นทางไหนบ้างนะคะ โดยที่เป็นการโพสต์อัปเดตไว้ในแฟนเพจ a c e b o o k ของสถานีตำรวจนะคะจุดแรกคือถนนเชียงใหม่ลำปางขาเข้าค่ะน้ำท่วมสูงตั้งแต่แยกป่าแดดจนถึงต่างระดับสีบุญเรืองตรงนี้การจราจรติดขัดค่ะส่วนเส้นที่2ถนนเชียงใหม่ลำพูนต้นยางนะคะมีปริมาณน้ำท่วมสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวช่วงหน้าวัดแสนหลวงจนถึงหน้าธนาคารกรุงเทพ เส้นที่3คือถนนวงแหวนรอบ3ก็คือเมื่อสักครู่นี้ค่ะมีการปิดกั้นการจราจรจากวงเวียนสันกลางจะขึ้นสะพานสีบุญเรืองไปแยกกองทรายให้ใช้เบี่ยงซ้ายออกซูเปอร์เชียงใหม่ลำปางแทนนะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมีปริมาณน้ําท่วมสูงค่ะเส้นทางที่4แยกยางเนื้อมีน้ําท่วมสูงรถเล็กควรเลี่ยง เส้นทางที่5ก็คือถนนเลียบรางรถไฟนะคะตั้งแต่ทางตัดรถไฟยางเนื้อจนถึงเขตติดต่อแม่ปิงปิดกั้นากการจราจรทั้ง2ฝั่งเลยค่ะเพราะว่ามีปริมาณน้ำท่วมสูงแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ไปเลยนะคะ <S <S <ถ prá? S 1> ทีนี้สำนักงานชนประทานที่1ค่ะคุณผู้ชมได้มีการอัปเดตระดับน้ำปิงนะคะของวันนี้ในช่วงเวลา10นากาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ตอนนี้น้ำเนี่ยอยู่ในระดับวิกฤตนะคะ <S <S โดยที่ระบุว่าบริเวณแม่แต่สันทราย ช่วงระดับ3.4-5เมตรนะคะมีแนวโน้มที่จะลดลงแล้วก็แถวสะพานนวรัตค่ะอยู่ที่ระดับ4.9เมตรก็มีแนวโน้มที่ว่าจะลดลงเหมือนกันนะคะแม่แต่สันทรายก็เป็นสีเหลืองแล้วนะส่วนที่สะพานนวรัตตรงจุดนี้เนี่ย P1 ก็ยังคงขึ้นธงแดงแต่ว่าก็มีแนวโน้มลดลง ใช่ค่ะซึ่งอีกคนหนึ่งที่ออกมายืนยันว่าเริ่มที่จะลดลงนะคะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโพสต์ใน Facebook เหมือนกันโดยท่านโพสต์บอกว่า10นาิกาตุลาคม .67 ระดับน้ําปิงมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องผู้ว่าราชการเชียงใหม่ตั้งเป้าเริ่มสูบระบายน้ําจากตัวเมืองลงแม่น้ําปิงค่ํานี้ ทีนี้นอกจากเรื่องของสถานการณ์น้ําที่ผู้คนเนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ําท่วมที่ชิงใหม่นะคะภาพที่เราเห็นกันมาต่อเนื่องหลายวันก็คือเรื่องของปางช้างที่แม่แตงที่มีช้างเนี่ยจำนวนมากนะคะก็ต้องอบพยพการเร่งอบพยพการบางตัวเนี่ยก็ตายไปแล้วด้วยนะคะ,คะ แต่เราก็จะเห็นเนี่ยทีมงานที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในการเร่งอบพยพนะคะแล้วก็มันก็มีกระแสะหลายๆกระแสะเกิดขึ้นมาในสังคมทีนี้คุณผู้ชมไปดูนะคะใน Facebook ของคุณหมอหมอมามีหรือว่าศัวยแพทย์หญิงนรพรกิติสิริกลทีมศัวยแพทย์หมอช้างโรงพยาบาล ช้างลำปางได้โพสต์ข้อความเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหลากเข้าท่วมอำเภอแม่แตงเชียงใหม่และกระแสน้ำเนี่ยทะลักท่วมปางช้างในพื้นที่ แน่นอนว่าทําให้ช้างเนี่ยล้มไปแล้ว2เชือกก่อนหน้านี้นะคะคุณหมอบอกว่าก็มีการเกินข้อมูลบอกว่าปางช้างในส่วนที่แม่แตงเนี่ยมีกว่า20ปางแล้วก็อยู่ในเส้นเดียวกันพื้นที่เดียวกันได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยมีตั้งแต่ปางที่มีช้างหลัก2อกถึงสเชือกไปจนถึงร้อยเชือกก็คล้ากันไปแต่ปางที่ได้รับความสนใจทั้งจากการช่วยเหลือด้านการเงินอย่างมากล้นและความช่วยเหลือจากสื่อหลักกลับเป็นแค่ปางเดียวนะคะคุณหมอก็โพสต์ข้อมูลมาแบบนี้แล้วก็บอกว่าการแจ้งเตือนมีการแจ้งเตือนเรื่องน้าล่วงหน้าแล้วทําให้แต่ป บางเนี่ยมีการเตรียมการตั้งรับย้ายช้างขึ้นที่สูงทําให้ไม่เกิดอันตรายซึ่งข้อนี้ต้องยกให้พี่ขวานช้างและเจ้าของที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับช้างฝึกให้ช้างเข้าใจกับการจับบังคับเปรียบเทียบคล้ายกับฝึกให้น้องหมาเข้าใจการใช้สายจูงคําสั่งลุกนั่งสามารถขี่จูงช้างได้อย่างปลอดภยัยทั้งคนและช้างเมื่อบวกกันนะสามารถสื่อสารเข้าใจกันก็สามารถที่จะพาไปไหนมาไหนะได้อย่างอิสระ รวมทั้งการใช้โซ่ล่ามในที่ที่ปลอดภัยก็สามารถปรับความสั้นยาวได้ไม่ต้องพึ่งกรงหรือว่าคอกทีนี้คุณหมอบอกว่าพอเมื่อเกิดวิกฤตช้างชาวช้างทุกคนเนี่ยช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะคะ,ะทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นควานเจ้าของหมอช้างหรือคนที่เกี่ยวข้องอยากจะช่วยให้ปลอดภัยแต่ว่า ช้างแต่และตัวที่ประสบภัยอยู่เนี่ยมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยทั้งต่อคนที่เข้าช่วยและช้างที่รอความช่วยเหลือแล้วก็ยกข้อจำกัดมาเดี๋ยวดิฉันจะยกให้ดูบางบางข้อกันแล้วกันนะคะเพราะคุณหมอเนี่ยโพสตค่อนข้างจะยาวทีเดียวอย่างเช่นช้างที่เติบโตมากับแนวคิดที่ว่าห้ามใช้อุปกรณ์อะไรจับแตะสัมผัส ออกคำสั่งทําให้เมื่อเห็นเชือกขอโซ่ก็ตั้งป้อมใส่คนที่เข้ามาแล้วว่าอาจจะอันตรายก็ตั้งท่าเตรียมสู้กลับซึ่งถ่าช้างเอาจริงก็คือเจ็บหนักแน่ๆทีเนี้ยพูดถึงเรื่องควานช้างที่ได้รับมอบหมายให้จัดย่าและทําความสะอาดคอกช้างโดยไม่สามารถขี่ฝึกฝนให้ช้างเคยชินกับน้ําเสียงและคําสั่งพื้นฐานได้เลยไม่สามารถควบคุมให้ช้างเดินตามหรือพาไปผูกมัดอย่างที่ปลอดภัยได้อันนี้ก็เป็นข้อจํากัด บางข้อที่คุณหมอได้โพสต์เอาไว้นะคะแล้วคุณหมอก็พูดด้วยว่าแม้ว่าปัญหาอุทกภัยเนี่ยจะไม่ได้มีต้นทุนจากวิถีการเลี้ยงช้างเออจะไม่ได้มีต้นเหตุจากวิถีการเลี้ยงช้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าวิถีการเลี้ยงช้างดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยทำให้เกิดการบอลน,นิ่งระหว่างคนกับสัตว์เออกับสัตว์เลี้ยงคือช้างก็คือเหมือนกับเข้าใจเรียกว่าเอ่อเข้าใจการสื่อสารกันได้เป็นหนึ่งเดียวกันประมาณนี้นะคะจนสามารถอพยพช้างส่วนใหญ่ให้พ้นภัยได้เกือบทั้งหมด แต่กลับการ,การเลี้ยงช้างอีกวิถีทําให้เกิดข้อจํากัดมากมายขึ้นซึ่งถ้าวิถีการเลี้ยงช้างไม่สุดโต่งขนาดนี้คนที่มีแนวคิดนี้ไม่ไปว่าการเลี้ยงช้างดั้งเดิมจนเสียหายลาไปถึงต่างประเทศแอนตี้การเลี้ยงช้างดั้งเดิมจนเลือกแบนและไม่เที่ยวมันก็น่าจะเป็นภาพที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีนะคะคือคุณหมอก็ทิ้งท้ายว่าการที่ออกมาพูดเรื่องนี้คืออยากให้คนที่ได้ดูข่าวเนี่ยมองหลายๆด้านถึงปัญหาแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือว่าให้พูดคุยกันให้ดีรอจนกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วทุกคนก็อยากย้ายจบไปพวกทุกคนก็รักช้างกันทั้งนั้นก็ช่วยกันนะ คือก็ส่งต่อกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้ทีมงานทุกคนด้วยนี่นะคะก็บอกว่าเอาละการเลี้ยงช้างทุกคนรักช้างอยากช่วยช้างแต่ว่ามันมีข้อจํากัดข้อจำกัดอะไรก็อย่างที่คุณหมอได้โพสต์ไปแล้วก็เล่าให้ฟังบางช่วงบางตอนแต่ทีเนี้ยในโพสต์ของคุณหมอเนี่ยรวมถึงในโซเชียลเองอะค่ะมันก็มีคํานี้ขึ้นมาที่บอกว่าเรื่องของการเลี้ยงช้างแบบสุดโตง่งใช่ไหมคะบอกว่าถ้าไม่เลี้ยงจนสุดโต่งมากเกินไปเนี่ยคงไม่เป็นแบบนี้